โดยนางพิมพ์มรวีวัฒนวรางกูลที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านบอกว่าได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัฒมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติมาแล้วกว่า300รายการนะครับรวม6ประเทศสำหรับประเทศไทยอย่างเช่นการแสดงวรรณกรรมพื้นบ้านช่างฝีมือประเพณีต่างๆซึ่งสงกรานต์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติไว้แล้วครับหลังจากนี้จะคัดเลือกเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมย่อยทั้ง4ภูมิภาคนะครับแล้วก็เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก่อนจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะยื่นต่อยูเนสโกได้ในช่วงของเดือนมีนาคม2563เพื่อที่จะขึ้นบัญชีประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติครับทีนี้จากการรวบรวมข้อมูลทั้ง4ภูมิภาคก็พบว่ากลุ่มประชากรประชาชนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในประเพณีสงกรานต์ทั้งสิ้นอย่างสงกรานต์พระประแดงเนี่ยใครไม่รู้จักกันบ้างอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการประเพณีเก่าแก่นะครับเป็นเก่าแก่มากๆของชาวไทยเชื้อสายมอญก็คือมีการฟื้นฟูสืบสานการละเล่นพื้นบ้านซาบ้ารามันรวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกายและวิถีชีวิตของชาวมอญก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะครับแต่ทุกพื้นที่ก็ต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคือเข้าวัดทำบุญสงน้ำพระรวมถึงจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณสร้างมิตรภาพเชื่อมความสัมพันธ์มีมิตรไมตรีต่อกันครับ